ก่อนสิขอไปรับส้มคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งด๊อกๆๆๆๆๆนะเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮ็ดเมนูหมูสามสั้นทอดน้ำปลานะครับผมทอดจังได๋ให้กรอบนอกนุ่มในนะครับผมอันดับแรกเด้อผมก็สิเอาหมูสามสั้นที่เฮาได้มานะครับเป็นเส้นๆจังซี่นะครับมาล้างทำความสะอาดนะครับเตรียมไว้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกำจัดขนกำจัดหยังให้มันออกเรียบร้อยนะครับนั่นละล้างเสร็จแล้วก็สิเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็สิข้างกระทะนะครับเอาน้ำใส่ประมาณสักครึ่งกระทะนะครับผมแล้วเฮาก็หยอดน้ำปลาลงไปนี่นะครับน้ำปลานี่ผมใส่ประมาณ6ช้อนโต๊ะนะครับผมกะเอาไปโหลดนะครับผมหรือไม่ผู้ใดอยากกินเข้มหลายก็ใส่ไปโหลดนะครับให้มันเหมิดขวดแห้งดีนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็สิใส่ผงปรุงรสหมูนะครับลงไป1ช้อนชาเท่านั้นนะครับผมคนให้เข้ากันเด้อเอาหมู3ชั้นที่เฮาล้างทําความสะอาดแล้วนะครับลงไปเลยนะครับผมนั่นล่ะต้มลงไปนะครับแล้วเฮาก็ต้มนะครับต้มให้หมูสุกนะครับผมสุกพอประมาณนะครับบ่ถึงกับเปื่อยนะครับคีบขึ้นมาพักไว้นะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับนั่นล่ะคีบพักให้มันเย็นนะครับผมพอเฮาคีบพักเย็นแล้วเฮาก็เอามาหั่นออกเป็นเสียงๆนะครับผมพอดีนะครับผมเวลาไปทอดมันจังเป็นจังเป็นตะกินนะครับนั่นล่ะครับบ้านผมมาเตะตะกินนะจังได๋นะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับหั่นเตรียมไว้โหลดนะครับผมหั่นแล้วมันก็สิเป็นจังซี่นะครับจากนั้นผมสิพาหมู่เจ้าไปเฮ็ดแป้งทอดกรอบนะครับสูตรผมนี่ล่ะสูตรไผ่กับสูตรเป็นลากมานี่ล่ะเนาะใส่ไข่ก่อนเด้อแล้วก็เอาแป้งทอดกรอบโกกี้เข้าลงไปนะครับกะเอาเด้อประมาณนะครับปริมาณนี่ผมกะอย่างเดียวนะครับช่วงนี้กะนะครับผมเป็นยังไงกะเอานะครับผมแล้วเฮาก็ตีให้แป้งกับไข่มันเข้ากันซะก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมพอปีตีเสร็จแล้วนะครับผมเติมน้ำลงไปจักหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ตีอีกนะครับผมตีลงไปโลดนะครับผมตีให้แป้งกับไข่มันละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเนาะเนียนอองตองเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมนั่นล่ะเอาหมู3สัตว์ที่เฮาหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับลงมาคลุกกับแป้งของเฮานะครับผมคลุกไว้โลดนะครับผมพ่อแม่พี่น้องคลุกลงไปนะครับผมคลุกไปโลด คลุกไปเสร็จแล้วนะครับผมผมจะจังไหนต่ออย่าเปล่าเอาไปทอดนะครับผมเอามาร์กทิ้งไว้ซะก่อนเด้อนะครับเฮาก็เอาแรปซีนนะครับผมมาซีนทิ้งไว้นะครับผมอันละเอาซีนทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีก็ได้นะครับกำลังดีนะครับเอาทิ้งไว้ในตู้เย็นบ้านเฮานะครับผมทิ้งไว้โหลด30นาทีนะครับผมเอาไปเก็บไว้เด้อนะครับผมระหว่างนั้นนะครับระหว่างล่อหมูนะครับผมผมสิพามาเฮ็ดน้ำจิ้มแจ่วนะครับสูตรอีสานนะครับแซ่บๆนะครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปโหลดประมาณสัก5ช้อน6ช้อนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องนะครับผมตามด้วยน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำปลาลงไป1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะพริกผงขั่วเองนะครับความเผ็ดแล้วแต่เฮาแล้วก็ข้าวคั่วหอมๆนะครับผมคนทุกอย่างให้มันเข้ากันนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแซ่บผมบอกเลยสูตรนี้น้ำจิ้มรสผมนี่เอ้ยนั่นล่ะคนเข้ากันก็สิเป็นจังซี่นะครับน้ำลายแตกนะครับผมจากนั้นนะครับผมสิโรยด้วยหอมนะครับเอาหอมซอยกับผักชีซอยที่เขาเตรียมไว้เอามาโรยใส่นะครับผมใส่เครื่องลงไปนะครับผมคนให้เข้ากันเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นทันทีเลยเนาะน้ำจิ้มรสเด็ดของเฮากินกับหมูสามสั้นนะครับเอาเด้อตัดมานะครับผมผมสิพามาทอดหมู3ชั้นนะครับผมใส่น้ำมันลงไปประมาณสักครึ่งกระทะนะครับผมการทอดของผมนี่นะครับผมสิทอดพ่อให้มันกรอบกับเหลืองพ่อนะครับผมบ่ต้องถึงกับให้ใหม่นะครับเฮาต้องอาจสิใส่ไฟกลางๆพ่อนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมใส่ไฟกลางๆเท่านั้นนะครับผมอย่าใส่ไฟแห้งนะครับเดี๋ยวแป้งเฮาสิไหม้นะครับผมเพราะว่าหมูมันสุกแล้วนะครับเฮาทอดให้มันพ่อเหลืองพ่อนะครับนี่นะครับพอเฮาทอดได้มาได้สักพักเฮากับพริกด้านที่เฮาเอาลงไปทอดอันตอนแรกนะครับลงมาขึ้นมานะครับผมพ่อแม่พี่น้องมันก็สีเหลืองจังซี่นะครับอุ๊ยเป็นตะกินนะครับผมเฮ็ดจังได๋เนาะมื้อนี้เฮาก็คีบขึ้นมาพักไว้นะครับตักพักใส่น่ะไว้นะครับแล้วเฮาก็เอามาซอยเด้อพ่อแม่พี่น้องมันก็สิกรอบนอกนุ่มในกรุบๆกรอบๆนะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นทันทีเอามาจัดใส่จานเด้อพ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยกินกับน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดโรยง่าจักหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับโอ้ยเป็นตะแซ่บว่ามาแล้วน้ำลายแตกหากมากเมนูนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเด้อสวัสดีครับ